คำพูดกับการกระทำโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คำพูดแรงๆไม่ได้แสดงว่าใครเป็นคนต้อยต่ำแต่ถ้าการกระทำระยำต่อให้พูดเพราะทุกถ้อยคำคุณก็ยังต่ำอยู่ดีคำพูดกับการกระทำมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรต่อให้พยายามปกปิดมากแค่ไหนมันก็ไม่มีวันที่จะปิดไว้ได้นานสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณต้องรู้ตัวเองว่าสิ่งใดที่คุณชอบสิ่งใดที่คุณหลงไหลและสิ่งใดที่คุณปรารถนาถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองออกมาเถอะครับเพราะว่าคนข้างนอกคนอื่นเขารู้ทันว่าคุณต้องการอะไรเราอย่าฝืนตัวเองและทำให้ตัวเองเนี่ยให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนคนอย่างไรเราควรที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและทำในสิ่งที่เราต้องการจะมีคุณค่าและมีประโยชน์มากกว่าที่จะฝืนอยู่แล้วทำให้ทุกคนไม่พอใจเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ